มาดูหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้หลายคนน่าจะเห็นคลิปไปแล้วนะคะที่เป็นการ Facebook Live ของพิธีกรเกาหลีที่เขาเดินทางมาประเทศไทยแล้วก็มาขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นรถแท็กซี่จากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเพื่อที่จะไปที่พักย่านถนนวิทยุเขาบอกปกติเนี่ยเดินทางไปก็ไม่ไกลประมาณ10นาทีก็ถึงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย20นาทีแล้วก็ยังไม่ถึงเหมือนไปทางที่ไม่คุ้นชินปัญหาเดิมๆค่ะแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์ใช่แล้วก็ขอเก็บเงินแบบเหมาจ่ายมาเลยเหมาจ่าย200อ่ะต่อรองเหลือ150จนกระทั่งนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นชาวเกาหลีเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะให้เป็นกดมิเตอร์ได้ไหมคนขับแท็กซี่ไม่พอใจจนกระทั่งไล่ลงจากรถแล้วก็หยิบไม้ซึ่งเป็นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยนะคะที่เห็นรูปกันไปแล้วเนี่ยแหละมาไล่ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปแล้วกลายเป็นว่าส่งผลกระทบด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวคนนี้ทั้งไลฟ์สดแล้วก็มีการโพสต์เตือนให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆระมัดระวังกรณีที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าเพียงข้ามคืนเท่านั้นค่ะวันนี้กรมการขนส่งทางบกก็เลยดำเนินการกับแท็กซี่คนดังกล่าวนะคะทั้งพักใบอนุญาตการขับขี่รถสาธารณะเป็นเวลา1เดือนสั่งปรับโทษสูงสุดในกรณีที่แสดงกิริยาไม่สุภาพไม่ผู้โดยสารตามสถานที่ที่ตกลงกันไว้หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโดยกรมการขนส่งทางบกได้เรียกคนขับแท็กซี่หมายเลขทะเบียนททหารหอหีบ8397กรุงเทพมหานครมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ชี้แจงด้วยหลังจากมีข่าวว่าเขาใช้ไม้เนี่ยไล่ตีผู้โดยสารก็คือไล่ผู้โดยสารลงซึ่งผู้โดยสารคนดังกล่าวเป็นพิธีกรชื่อดังชาวเกาหลีลงจากรถแล้วก็พบว่าคนขับคนนี้มีสีหน้าเคร่งเครียดเบื้องต้นคนขับแท็กซี่ยอมรับนะคะว่าเขาเนี่ยทำผิดจริงแล้วก็ขอโทษแทนแท็กซี่ทุกคันที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะไปฟังการชี้แจงจากคนขับแท็กซี่ท่านนี้กันค่ะคือผมรับผู้โดยสารจากสยามพารากอนรปภ.บอกว่าให้ไปส่งสำเพ็งแต่พอไปถึงกลางทางลูกค้าก็บอกเอาโทรศัพท์ให้ผมดูก็บอกว่ามันไม่ใช่เขาจะไปสาทรผมก็เลยบอกเขาว่าให้ลงตรงนี้คือว่าค่าโดยสารผมไม่เอาครับผมแล้วมันก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนิดนึงแต่ผมก็ขอโทษพี่น้องแท็กซี่ชาวไทยทุกๆคนครับผมขอยอมรับผิดครับแล้ววันนั้นทำไมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ไม้ครับผมมันเป็นแกนกระดาษแข็งแกนกระดาษแข็งครับผมรับตังค์ไหมคะคือผมไม่เก็บค่าโดยสารครับผมบอกว่าค่าโดยสารผมไม่เอาผมบอกอย่างนี้แต่ให้เขาไปคันใหม่แล้วเขาก็เดินลงแล้วไม่ปิดประตูรถให้ผมกวักมือเรียกมาปิดเขาก็ไม่ปิดครับแล้วก็ทำไม้ทำมือใส่ผมผมก็มีอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาครับบอกตัวว่าผมมีอารมณ์หงุดหงิดจริงๆเนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นการชี้แจงนะคะจากพี่คนขับแท็กซี่คนนี้ที่เขาเล่าว่ารับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีมาช่วงบ่ายวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมามาจากห้างสยามพารากอนแล้วก็จะไปส่งที่ย่านสำเพ็งโดยใช้ถนนอังรีดูนังเลี้ยวเข้าพระราม4ระหว่างทางเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็บอกว่าเอามาผิดทางแล้วนะเพราะว่าเขาเนี่ยจะเดินทางไปที่ถนนสาทรคนขับแท็กซี่ก็เลยบอกให้ลงไปจากรถแล้วไปใช้บริการรถแท็กซี่คันใหม่โดยไม่คิดค่าโดยสารนักท่องเที่ยวก็ได้ลงจากรถพร้อมทั้งเปิดประตูทิ้งเอาไว้แล้วก็เรียกกลับมาปิดประตูรถแต่ก็ไม่ยอมกลับมาปิดทีนี้เขาก็เลยมีอารมณ์โมโหยอมรับนะคะว่ามีอารมณ์โมโหจริงก็เลยหยิบกระดาษแข็งที่ม้วนอยู่ภายในรถมาขู่นักท่องเที่ยวแต่ยืนยันว่าภาพที่เราเห็นกันเนี่ยไม่ใช่ไม้แต่ว่าเป็นแกนกระดาษแข็งนะคะก็คือไม่ใช่ไม้ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนอกจากการชี้แจงของพี่ขับแท็กซี่คนนี้แล้วก็ยังมีการไปสอบถามจากหัวหน้าฝ่ายเปรียบเทียบปรับรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบกที่บอกว่าแท็กซี่คันนี้เนี่ยถือว่ามีความผิดจริงนะคะถูกดำเนินคดีตามความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ปี2522ฐานไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ตกลงกันมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทและฐานแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทพร้อมทั้งอบรมความประพฤติสร้างจิตสำนึกในการเป็นบริการที่ดี3ชั่วโมงและพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะเป็นเวลา1เดือนด้วยค่ะฟังการชี้แจงเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่กันค่ะ
ซึ่งจากการพิจารณาแล้วเนี่ยพบว่าการกระทําดังกล่าวนะครับเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์นะครับในส่วนที่1ก็คือในส่วนของเรื่องของการไม่ส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางนะครับในส่วนที่2ก็คือเป็นเรื่องของการแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพกับผู้โดยสารนะครับซึ่งการกระทําดังกล่าวเนี่ยทางกรมขนส่งทางบกเองนะก็จะลงโทษเปรียบเทียบปรับเนี่ยอัตราสูงสุดนะครับทั้ง2ข้อหานอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ของเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็จะมีการพักใช้ใบอนุญาตผู้ขับรถนะครับคันดังกล่าวนะครับผู้ขับรถคนดังกล่าวเป็นเวลา1เดือนนะครับแล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวจะต้องส่งขึ้นไปอบรมเรื่องการสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดีให้กับประชาชนนะครับซึ่งคนขับแท็กซี่คนนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเขาขับรถมานานถึง20ปีแล้วแล้วก็ไม่เคยก่อพฤติกรรมลักษณะแบบนี้มาก่อนไม่เคยพบการกระทำความผิดอื่นๆในประวัติอีกด้วยใจเย็นๆนะคะต้องใจเย็นเพราะว่าพอภาพออกไปเนี่ยโอ้โหมันเสียไม่ใช่แค่พี่ๆแท็กซี่เสียมาถึงบ้านเราเพราะเขาบอกเลยว่าเตือนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยแล้วตอนที่เขาไลฟ์เนี่ยก็คือชาวเกาหลีใต้เขาก็เข้ามาพูดคุยแล้วเขาเล่าเหตุการณ์ละเอียดมากเนี่ยนะคะแต่ว่าโชคดีอย่างนึงก็คือพอเขาโพสต์ไปได้สักพักนึงเขายอมที่จะเหมือนกับลบคลิปนั้นออกไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคลิปมันออกมาแล้วแล้วก็ภาพเหตุผลต่างๆที่ออกมาแล้วคือไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะพี่แท็กซี่คนนี้ที่ถูกพักใบอนุญาตเท่านั้นสายตาที่คนอื่นมองพี่แท็กซี่คนอื่นที่เขาเป็นแท็กซี่ที่ดีเราก็ต้องเห็นใจเขาด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวพอเข้ามาในบ้านเราไม่มีใครกล้าเรียกแท็กซี่แล้วนะคะ